สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับหลวงตาเยือนนะครับเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยที่ต่อรับไว้เนี่ยมันหาไม่ได้แล้วคุณเตี้ยเนี่ยเนี่ยเหมือนกับทุกหีบหลายเนี่ยนั่นแหละโอเคนะครับเนี่ย5หีบนี่ยังไม่ได้เปิดแต่4หีบนั้นเปิดแล้วอาจารย์ยักษ์เปิดให้ชมสักหีบนึงที่เคยที่เปิดแล้วนะครับโอ้โหนี่ยังที่เปิดแล้วนี่ทั้งเมาอ่ะไอส่วนหนึ่งคณะศรัทธาจะถวายไปหลวงตาเยือนไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเอฟซีชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับไปร่วมบุญกับที่วัดหลวงตาเยือนได้เลยนะครับนี่ครับคุณจิริทัศน์จะถวายหลวงตาหีบหนึ่งนี่เดี๋ยวผมถวายด้วยอีกหีบหนึ่งนี่นะครับนี่ครับคือได้สมเจตนาลมสมเด็จโตเลยนะครับเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาก็อย่างนี้ฮะคล้ายกันท่านสมเด็จทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวแจกได้แล้วนี่จากในหีบนี่จากในหีบจากในหีบนี่นะครับวันนี้ได้มีการเปิดหีบจำนวนอีก4หีบหรือกี่หีบครับแล้วของเราเนี่ยท่านตาเปิดก่อนนี่เราจะเปิดอีก4หีบนะครับนี่ฮะนี่มียักษ์องค์ใหญ่อย่างนี้ด้วยแล้วข้างหลังนี่มีตาราชกัจจกรด้วยครับมีตาของรัชกาลที่4ด้วยเนี่ยมีเห็นไหมครับเนี่ยแล้วองค์ใหญ่ก็อยู่ในนี้ด้วยต้องขออภัย FC นะครับไม่ได้ใส่ไมค์ไว้นะครับเดี๋ยวก่อนครับอันนี้ก่อนให้หลวงตาช่วยเสกอันนี้ก่อนนะครับช่วยเสกให้หลวงตาเสกนะครับชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับไปบูชาที่วัดหลวงตาเยื้อนเลยนะครับหลวงตาจะได้นำปัจจัยไปสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับง่ายๆนะครับตามไม่ใช่ตามศรัทธานะครับพอประมาณครับถ้าใครอยากได้ก็ต้องไปวัดน้ำต้องนี่ยังมีแจกอยู่นะครับวัดน้ำต้องอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้วยครับนี่นะครับที่นี่ตาจะเปิดก็ซ้อนเลยสิเพื่อนโอ้ซ้อมเลยกระดันก็ไปชิดที่ซ้อนเลยชิดไม่ต้องซ้อมเลยดันไปชิดดันไปชิดเลยดันนี่นะครับทีเดียวเลยทีเดียวเลยท่านตั้งจิตอธิษฐานเสกซ้ำให้นะครับว่าไงตรงไหนตาเรียกเพื่อนครับวันนี้มีคณะศรัทธานะครับก็มาร่วมชมบารมีในการเปิดนะครับคนสำคัญก็คือนี่ผมเห็นแล้วนะครับรู้จักกันทั้งโลกครับพี่วินัยพันธุรักษ์นะครับนี่นะครับมาร่วมพิธีเปิดด้วยนะครับพี่วินัยเตรียมถุงมาป่ะ เดี๋ยวทางบ้านเขาจะแจกให้พี่วินัยถุงหนึ่งนี่นะครับของคุณธีริทัศน์สี่หีบยังไม่นี่ไงนี่ครับไม่ชิดกันนี่ไม่ชิดกันนี่อันนี้ไม่เป็นไรครับสองนี่นะครับดันชิดหน่อยได้ไหมดันชิดหน่อยของตาของตาเยือนก็ชิดแล้วของท่านหีบนะครับหัวครับโอ้เอาไปท่านเซฟหน่อยนี่นะครับขบวนชิดสาธุครับเยือนก็ตั้งจิตอธิษฐานเสกซ้ำให้ครั้งนึงครับเป็นคติความเชื่อนะครับผมเคยสัมภาษณ์หลวงตาไว้เมื่อ20ปีก่อนนะครับตอนนั้นยังหนุ่มอยู่ครับเคยไปถึงจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับนี่นี่นะครับวันนี้พี่วินัยขับรถมาเองเลยนะครับ
นายวัยแปดพี่วินัย83ใช่ไหมครับใช่76นายวัย76นะครับยังขับรถอยู่นะครับนี่ FC รุ่นเดียวกันนะครับนี่แฟนคลับรุ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเปิดเลยนะครับเปิดเลยนะครับเดี๋ยวเราไข่แซ่บครับช่างไหมยังช่างไหมช่างมาแล้วฮะช่างเอาเลยโตไปไหนโตจัดการเลยเอาหินนี้ก่อนหินเล็กนี้ก่อนเอาหินเล็กก่อนเอาหินเล็กก่อนเหี้ยหรือคุ้มแล้วหิ้มเดียวคุ้มคุ้มเลยหิ้มแม่เหล็กนี่นะครับเดี๋ยวเปิดทีมต่อไปเปิดทีมต่อไปนิมนต์นะฮะนิมนต์ครับนิมนต์ครับนี่นะครับวันนี้ทางเจ้าภาพทีมนะครับผมไกลครับเก็บนักหาดีไม่ถูกครับในผิดเก่าพื้นนี้นะครับ
าหน้าทางการเลยนะเดี๋ยวไม่เป็นไรให้เขาดูก่อนไม่รู้เพิ่มเติมไม่รู้เออทำไมสาธุกันเลยเดี๋ยวให้หลวงตาเปิดสวยทั้งนั้นเลยที่ผ้าหยกทั้งนั้นเลยฮะนี่ผ้าหยกผ้าหยกเนี่ยฮะผ้าหยกเนี่ยรูปเดียวเนี่ยผ้าหยกทั้งนั้นเลยครับเนี่ยผ้าหยกหยกแท้นี่จะสู้นี่ธรรมดาเลยนะเยอะมากเยอะนี่อันนี้มีเรื่องแสงด้วยเยอะการเรื่องมีผ้าเรื่องแสงด้วยมีหอมเรื่องแสงนี่กลิ่นด้วยครับใช่ครับพระที่เปิดในหีบนะครับพระที่เปิดในหีบเนี่ยนะครับเป็นพระที่เคยปรากฏอยู่ในการทำคลิปของผมทุกครั้งนะครับอยู่นอกหีบก็เป็นอย่างนี้นะครับครับเฮ้ยมีพระพุทธรูปอีกมีพระพุทธรูปพระพุทธรูปอีกไหมแต่นี่อยู่หลังนี่ไงนี่ไงอันนี้เป็นเหมือนกันอันนี้วัดครับเรื่องมีผอมด้วยนะครับทางผู้ที่เช่าซื้อยกหีบมานี่ก็จะถวายวัดยกหีบเหมือนกันข้าวอีกองอีกโอ้มีข้าวอีกองอีกเพราะว่าทำไมถึงมีผ้าร้องข้าวอีกองนึงครับทองคำ 98% เมื่อวานเช็คแล้วพระเงินกับพระทองคำมีพระเงินกับพระทองได้หีบใหญ่ด้วยหีบนี้พระเยอะมากพระหยกเยอะเลยหีบก็บอกยังไม่เปิดจริงๆฮะเป็นหีบที่ไม่เปิดจริงๆเนี่ยให้โคอ้วนอธิบายให้ใจเทศฟังหน่อยนี่โคอ้วนลังนี้เจ๋งยังไงครับลังนี้เป็นลังที่หลากหลายมากแล้วก็ที่ที่สุดก็คือมวลสารเยอะนะคือว่ามวลสารหลักคือพระธาตุครับผมที่ตรงนี้นะครับพระธาตุหินพระธาตุนะครับไม่ใช่หินพระธาตุคือพระธาตุเลยครับผมพระธาตุเม็ดเล็กๆใสๆหลากสีนี่นะครับและอย่างนี้อันนี้สุดยอดของหยุดยงคุ้มกระพันเรืองแสงไม่ใช่ทั้งเรืองแสงทั้งเหล็กไหลเขาคึมนี่นะครับเอาละเอาต่อครับขอพระน้องกลางคืนครับขอพระน้องกลางคืนครับนี่นะ
ี้เป็นพระบุเงินนะครับอันนี้ผมแล้วก็มีพระระบุข้อสอนชัดเจนนะสองไงจะเป็นเนื้อไม้หอมอ๋อเนื้อไม้หอมครับจะเป็นเงินมีผู้จัดการเรื่องด้านหลังไหมสบายใจได้นี่โอ้เลเยอร์ท่านดูนี่มาร้อยกว่าปีแล้วร้อยห้าสิบปีนะเป็นทองเงินครับร้อยห้าเป็นทองเงินเงินคนเด็กที่มีประวัติเลยครับการเยียวยาแล้วก็เพชรนาคทั้งเลยหลังนี้จะเป็นแผ่นทองกันเกี่ยวหลังนี้มีพุทธจารึกด้านหลังนะครับจะเปิดทีมต่อไปทีมต่อไปยกแพ้ยกครับโอ้ท่านสวยๆทั้งนั้นเลยนั่นแหละรุ่นเนี่ยยกแพ้ครับมีท่าเหล็กไหลโอ้ดูท่าเหล็กไหลดูตาดูติดกันเนี่ยเป็นแพ้บอลลูนครับท่าเหล็กไหลบอลลูนติดท่าเหล็กไหลโอ้โหเป็นบอลลูนแพ้ลูกสามสามทีมที่เปิดมาที่สวยๆทั้งนั้นเลยสว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 ยข้างหลังมีตาราชการที่4ข้าจะรับก่อนข้างหน้าเนี่ยดูแล้วมีเสียงมีโอกาสเรื่องของที่มีตัวนี้ไปเป็นแผ่นทองจารึกจารึกว่ายังไงไม่ทราบเป็นภาษาโบราณต้องสี่หนึ่งน่าจะเป็นคนเป็นน้อยแพ้ตัวปีเดียวอีกสองปีอีกสองปีปิดครับปิดครับช่วยยกช่วยยกมาไว้ในที่ใหม่หลังนะหลังนะหลังวิ่งโอ้โหหลังเยอะแยะเลยที่ใส่ไว้เมื่อกี้นี้ออกมาแล้วเมื่อกี้เงินหินเนี่ยแต่เงินหินไหนอะเงินอะเงินหินนี้นี่นะครับต้องใช้แอปมันต้องใช้แอปโอเพนทำอะไรมันจะปรับให้ใช้ความต่อเยี่ยสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆมีแท้ครับถ้าผมขอเติมต่อนี่ยานะครับเอาครับท่านอยู่ไหนครับท่านได้ตัวสุดยอดเลยนี่มนต์ตาเปิดสวยเขาดูน้ำหิมแรง
ยิ่งนะฮะอาจารย์ลองคุยดูดีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นภาษีเยอะถ้าเดินแสงไปรออยู่ที่บ้านท่านแล้วก่อนที่เป็นแข็งๆนะคือท่านเลยภาษีเยอะอันนี้ไม่ได้ช้างลูกไม้อะไรนะสมเด็จม้วนสมเด็จม้วนอาจารย์นี่ผ้าอะไรอันนี้กำแพงสาธุนี่แหละเอาไอเวียนหน่อยแล้วคุณมานะครับแต่วัดก็ใจมีเป็นมงคลหน่อยครับเป็นมงคลหน่อยนะเอาเป็นมงคลหน่อยนะนี่ช่วยจับเงินจับทองเดียวกันแล้วลงให้ท่านว่างครับรู้ว่าหลังนี้เราเป็นไม่ได้จะเป็นไหลเด็กไหลทองอะไรมีถ้าใครไม่ได้ศึกษาพระชุดนี้นะครับอย่าดราม่านะครับมาศึกษากันก่อนนะครับคือคนไม่กล้าซื้อเพราะว่าคิดว่าไม่ใช่แต่คนที่กล้าซื้อเพราะว่าใช่คนที่กล้าซื้อมีเต็มบ้านเลยครับอันนี้เข้มแล้วเราไม่ต้องห่วงลูกหลานเขานะครับเดี๋ยวเอาอยู่ดีกินดีสบายดีกันทุกคนนะครับโอ้ยใครไม่มาวันนี้เท่าที่ผมรู้นะครับยังมีอีกเป็น10ทีมนะครับที่ยังไม่ได้เปิดนะครับนี่นะครับเก็บขออนุญาตเปิดทิปใหม่นี่เปิดมาเป็น10ทีมแล้วไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับมันได้เปรียบอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศการเปิดดีพาร์ทที่นี่นะครับไม่ได้ทำให้เชื่อนะครับทำให้ดูนะครับว่าคนสนใจกันขนาดนี้นะครับนี่หมดครับหีบสุดท้ายครับหีบสุดท้ายWow.
เงินพักเงินพักก่อนครับได้ทั้งเงินทั้งทองครับสุดท้ายนี่ไหมตุ้มเข้าไปขายตุ้มว่ามีทุกหีบเลยมีทุกหีบเลยมีเงินทองมีทุกหีบเลยครับตามนี้ต้องสี่เป็นเงินของต้องเงินต้องขออ้วนครับหันมาทางนี้นิดนึงครับขออ้วนพูดถึงพระชุดนี้นิดนึงครับพูดถึงพระชุดนี้เนี่ยอยู่ในกล้องอยู่ในกล้องขออ้วนพูดเลยครับก็เป็นมันหลากหลายมาแล้วที่สร้างครับนะฮะหีบที่5ครับหีบที่5 5หีบมีพระทองคำหมดเลยครับมีทองคำครับทองคำแท้ครับผมเมื่อวานเช็คแล้ว 98% ลังผมที่ผมเจออยู่ครั้งแรกครับขออ้วนพระชุดนี้ขออ้วนมองว่าไงครับก็เป็นพระที่งานพอดีการจัดการครับสมัยนี้ร5ที่เก็บรักษาไว้ครับให้ต้องทอดแก่ลูกหลานครับแล้วก็เป็นบุญของที่ได้ครอบครองณวันนี้ครับแล้วเป็นพระที่หลากหลายหลากหลายแต่ว่ามีความเก่าและแท้เพราะว่าทำไมหลายบางกลุ่มเขาไม่เล่นพระลูกพื้นนี้เลยเพราะไม่ศึกษาเขาไม่ได้ศึกษาครับผมนะไม่ได้ศึกษาแล้วก็เขาเคยเห็นพระมาน้อยสมเด็จโตสร้างพระเยอะมากครับหลายเนื้อหาหลายวาระหลายมวลสารหลายพิมพ์และวัตถุประสงค์แต่ละครั้งต่างกันชมสองใกล้ๆเลยแล้วก็มีเป็นภาพตัดสามเหลี่ยมสำหรับผู้หญิงมีแล้วก็มีพระธาตุเพราะว่าในส่วนของพระคำที่เป็นสมเด็จม้วนแบบโอ้วนมองว่าไงครับก็ของแท้ใช่ไหมนี่นะครับที่ยืนยันของแท้ของตัวเองมีอยู่คือพระแล้วคือพระที่เปิดมานอกหีบมีอยู่แล้วนะฮะที่ไม่ได้ใส่ในหีบมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศการเปิดหีบพระสมเด็จนะครับอาจารย์ยักษ์พระชุดนี้คล้ายหรือเหมือนกับวันน้ำต้องไหมหรือเหรอเหมือนกันเหรอเอ้าวันน้ำต้องนี้ก็มีประวัติศาสตร์มาไงหรือมีการย้ายขึ้นไปทางเหนือย้ายขึ้นไปครับครับผมนี่นะครับคนใจไม่ถึงไม่กล้าซื้อนะครับผมตั้งใจจะให้ออกมาให้หมดคุณจะได้จะได้กล้าแจกกันไปคนก่อนนี้ก่อนจะหาสักองค์แนวโอ้โหมันยากเกินใจคนที่เขาเก็บไปเนี่ยเขาก็เก็บไปลำบากมันจะตายไปเนี่ยนะครับเขาเป็นภาระเป็นภาระครับกายมันห่วงอย่างนี้แหละจะทำไงครับผมเลยเอาไปส่งท่านท่านไปเช่นผมนะท่านยังไม่ได้ไปเกิดท่านไม่เข้าฝันแล้วไปประจุนี้ส่งท่านไปเกิดที่นี่นะครับวันก่อนหน้าเนี่ยผมคำนึงว่าผมได้มาจากอาจารย์ลงเป็นสมาธิไปทำไมจะเห็นผีก็ดีอ่ะเรียกนั่งรถมาจะมาชมบุรีเลยจางเป็นโทรมาบอกว่ามีภาพอีกสิ่งหนึ่งเอาไหมเอาหมดเลยครับเอาหมดพี่นะไม่บ้านทำไมไม่ต่อสักหน่อยนี่นะครับไม่ต่อเลยนี่ตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยลืมก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องลองดูว่าทำไมจะได้เห็นผีแล้วพอเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วมาเนี่ยมันไม่บังเอิญนะครับแล้วผมก็บอกเลยว่าเจ้าของเขาเก็บไปนานแล้วเขาลำบากแล้ว
เพราะคนจะตายเนี่ยนะครับจะเป็นห่วงทรัพย์ตายไปเป็นโง่เป็นคนเฝ้าเป็นห่วงทรัพย์ไปแล้วผมก็บอกไปเนี่ยท่านผู้กำกับบอกว่าเอาจะขอมาแล้วให้ไปเลยผมเนี่ยเตรียมตังค์ไว้นะว่าจะให้เท่าไหร่ท่านผู้ก็บอกมันเป็น100,000บาทผมโอเคครับเอาไม่ต่อเลยเหรอจังไม่ต่อแล้วครับเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วว่าเรียกก็คือเรียกฝันนะฝันวันนี้จะทำฝันไปเห็นในไปเห็นที่ไหนทั้งหมดมันตรงที่ไม่ฝันอ่ะแต่คือในฝันเห็นพระอย่างหลวงเปี๊ยะเนี่ยไปเห็นที่ไหนมาไปรู้ไหมไปเห็นที่ไหนมาเรื่องลิขิตของคนนี้มันต้องเป็นอะไรต้องผมนะเป็นความตั้งใจของผู้ที่บูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแท้จริงไว้ตาละใครจะไปร่วมบุญก็ไปที่สองหินเลยนะไม่ใช่ทั้งหมดหินเดียวหินใหญ่หินใหญ่แล้วหินนี้ก็บุริทิศนะเดี๋ยวผมไปชมบารมีพระยงเขาสวยนะฮะก็ดูคลิปของท่านนี่ช่วงระยะนี้จะดูนี่ FC ทางช่องมาถ่ายบ่อยใหญ่เมื่อก่อนไม่เคยดูแล้วครับเพิ่งจะมาดูเนี่ยระยะหลังการได้ไปนี่คือไปตั้งของการที่สองตั้งใช่ไหมครับไปบริการที่นี่ต้องปฏิบัติการติดตามตลาดที่ต้องเลือกอย่างนั้นนั่นแหละนั่นแหละตอนนี้ครับก็ได้มาเลยนี่นะครับอาจารย์อยากจากวัดน้ำต้มมาไปร่วมบุญแล้วแต่ท่านจะไปใช้ครับมอบบุญท่านแล้วแต่ท่านจะไปใช้ครับขอแค่ท่านดรนิวัฒน์กับท่านครับท่านครับดรครับนี่จากผมเองนะฮะการท่านนี้เอามากมีพ่อแม่ท่านเอาไปแล้วท่านเอาไปทำบุญนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระธาตุนะฮะด้านหลังก็จะเป็นท่านทองแดงท่านทองคำนะครับด้านหลังชุดนึงก็จะเป็นก้างปลาใส่ก้างปลานะฮะนะครับอันนี้สองกล้องออกมาจะสวยมากนี่นะครับไปร่วมบุญกันนะครับกับนี้ทองคำครับทำแพ้นะฮะนี่นะครับนี่นะครับคืออาสมเด็จนะครับเขาไม่ได้ขายกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมอบเป็นทีละลึกหนึ่งร้อยเก้าองค์ครับเอาหนูเลือกเอาเลยร้อนะไม่มีเลือกให้หนูไม่ใช่เลือกเอาเลยเลือกให้หนูวันไทยจะได้ถูกใจมั้งจะกันมาเอาทำเป็นคู่ต่อคำของคำนะฮะแล้วอันนี้จะเป็นพระธาตุแห่งหน้าเนี่ยพระอยู่กลางนะครับก็ให้ลูกและคุณแม่ด้วยครับ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 มันในปากการเปิดทีมครับให้ว่าจะเอาโอ้นหยิบให้ดูหน่อยหยิบให้กวนสารเยอะมากเป็นพระธาตุอันนี้เป็นอะไรพระธาตุเป็นเขาเรียกเนื้ออะไรพระโอ้นเนื้อหินสีครับผมหินสีจากจีนครับผมนะได้สร้างมาแล้ว241มีพุทธจารย์ยึดได้ไหนนี่นะครับตรงนี้นะครับถ้าใครสงสัยนะครับไปตรวจตรงนี้ได้นะครับตรวจเหล็กตรงเนี้ยอโลหะตรงเนี้ยว่าทันยุคไหมนี่นะครับอันนี้ดูเลือดก่อนไม่แน่ใจครับผมนะครับบรรยากาศการมีพระก็ขอยกตัวไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ